ดูตัวอย่างข่าวเกษตรดีๆสำหรับพี่น้องนะครับที่ปลูกประเภทแบบว่าโหระพาแล้วก็นะครับผักสวนครัวคือกะเพรานี่ครับมันดูง่ายมากเลยกับใกล้ๆตัวนี่นะแต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าเขาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ว่าอย่างนั้นสามารถส่งขอขายนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลยญี่ปุ่นนี่เขาเข้มงวดเลยเรื่องของพืชผลการเกษตรถ้าไม่ดีคุณภาพนี่เขาไม่เอาเลยนะครับแต่คนนี้นี่ทำสำเร็จมากที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวของเราคุณมณภาสิริสมบูรณ์นะครับที่ทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เลยพาไปดูนะอ้าวนะครับวิธีการเขาสำเร็จยังไงบ้างเป็นตัวอย่างที่ดีมากเชิญดูเลยครับพื้นที่5ไร่ในตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาราชบุรีแปลงนี้ปลูกกะเพราระโหระพาส่งไปขายยังประเทศญี่ปุ่นมาปีกว่าเดิมคุณระดมแสนชมพูอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์บ้านคาต่อมามีบริษัทญี่ปุ่นติดต่อให้ปลูกกะเพราระโหระพาส่งให้โดยรับซื้อระหว่างเดือนตุลาคมถึงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศที่ญี่ปุ่นหนาวปลูกผักไม่ได้ปัจจุบันส่งให้ทุกสัปดาห์แต่จะต้องส่งตัวอย่างไปตรวจสอบสารเคมีตกค้างโรคและแมลงล่วงหน้า2วันแล้วก็ไม่ใช้สารยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีในการที่ส่งกะเพราโหระพาส่งญี่ปุ่นโรคแมลงอย่างที่กล่าวไว้ว่าตรงนี้มีศูนย์ปราบศัตรูพืชนะฮะเสร็จแล้วมีจุดเฝ้าระวังนะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะแจ้งทางเกษตรอำเภอแล้วเกษตรอำเภอจะแจ้งยังเกษตรจังหวัดว่าตรงนี้จุดของเราเกิดโรคลานะเกิดโรคแมลงนะแล้วก็สั่งทางศูนย์ตรงนี้เพื่อมาดูแลนะว่ามาป้องกันกันยังไงนะครับโดยท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอต่างๆตรงนี้นะจะเอานักวิชาการมาช่วยเราดูนะแล้วก็ใช้สารเคมีเราไม่ใช้เลยนะเราจะใช้สารชีวพันธุ์อย่างเดียวสัปดาห์หนึ่งส่งทั้งกระเพราและโหระพารวมประมาณ350กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ80บาทเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าในหน้าแล้งนี้ได้เข้ามาให้คำแนะนำเรื่องการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งระบบการให้น้ำและการใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราได้มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกะเพราและโหระพาส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการใช้ระบบน้ำหยดแล้วก็ระบบสปริงเกอร์นอกจากนั้นฮะเราก็ยังมีการใช้แสลนพรางอีกนะครับเพื่อที่จะลดการสูญเสียน้ำแล้วก็ยังจะมีพลาสติกคุมดินอีกนะครับซึ่งเกษตรกรที่นี่นะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยได้ผลสามารถที่จะส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นได้นะฮะเกษตรกรยังต้องการที่จะขยายพื้นที่ปลูกกะเพราและโหระพาเพิ่มขึ้นเพราะตลาดญี่ปุ่นยังต้องการอีกมากติดปัญหาที่ยามหน้าแล้งอำเภอบ้านคาซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอซึ่งหากแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำได้ก็จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เพิ่มขึ้นมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ